ในคลิปนี้ผมจะพาคุณมาดูวิธีการหาเงินในฉบับปี2024ของผมเองที่ผมเนี่ยใช้อยู่ในทุกๆวันแล้วก็ใช้อยู่ณปัจจุบันไปดูกันว่าวิธีไหนเนี่ยผมใช้หาเงินบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการหาเงินสำหรับฟาร์มที่เลเวลน้อยๆหรืออาจจะเลเวลปานกลางหรืออาจจะเลเวลเยอะๆแล้วก็สามารถใช้วิธีการในคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีส่วนตัวที่ผมเนี่ยใช้อยู่นะครับผมอาจจะไม่ตรงกับวิธีของใครหลายๆคนนะครับอันนี้คือผมแบบประยุกต์ขึ้นมาใช้เองนะครับผมก็อาจจะไปซ้ำหรืออาจจะไม่ซ้ำกับคนอื่นเนี่ยก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเอาเป็นว่าเปิดใจแล้วก็รับชมคลิปนี้อย่างมีสติแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยวิธีแรกนะครับผมในการหาเงินนะครับเป็นวิธีที่โบราณคลาสสิกแล้วผมก็ใช้มันมานานมากๆนะครับผมก็คือการปลูกข้าวสาลีขายนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมการปลูกข้าวสาลีมันถึงเป็นวิธีการหาเงินเหรอครับอันดับแรกเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้เลยว่าวิธีนี้เนี่ยผมใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็การที่จะขายข้าวสาลีเนี่ยนะครับฟาร์มเลเวลน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องขายราคาเต็มแบบ36บาทแบบผมนะฮะก็ขายไปสัก10เหรียญนะครับไม่ก็ขายไปสัก1เหรียญไปเลยนะครับผมแล้วถามว่าเราจะเอากำไรเอาเงินมาจากไหนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยจะอาศัยขายไอเทมที่ได้มาจากการเกี่ยวข้าวสาลีครับก็คือจริงๆเนี่ยมันปลูกพืชชนิดไหนก็ได้นะครับผมมันก็จะมีโอกาสสุ่มดรอปไอเทมขึ้นมา1ชิ้นหรือว่า2ชิ้นแล้วแต่ว่าฟาร์มเนี่ยจะเลเวลเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งถ้าฟาร์มเลเวลเยอะๆเนี่ยแปลงปลูกข้าวเยอะๆเราก็จะยิ่งมีโอกาสได้ไอเทมสุ่มดรอปขึ้นมาบ่อยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่ผมแนะนำเป็นข้าวสาลีเนี่ยก็คือว่าข้าวสาลีเนี่ยมันเติบโตเร็วนะครับเห็นไหม2นาทีเองนะครับมันก็โตแล้วนะครับผมก็คือเราแบบปลูกข้าวสาลีปุ๊บแล้วเราไปทำอะไรแป๊บๆกลับมาเนี่ยข้าวมันก็โตแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาขายแบบนี้ได้นะครับผมสำหรับฟาร์มของคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าลองเอาไปขายดูในราคาเต็มแล้วมันขายออกเนี่ยโดยที่แบบไม่ต้องรอนานนะครับแบบถ้าเกิดว่าคุณติดหนังสือพิมพ์แบบนี้แล้วแบบมันไม่นานเกินไปแล้วแบบมีคนมาซื้ออะไรแบบนี้นะครับก็แสดงว่าฟาร์มของคุณเนี่ยเลเวลก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็สามารถขายข้าวราคาเต็มได้เลยนะฮะก็เราก็จะได้เงินจากการขายข้าวสาลีแล้วก็ได้เงินจากการขายไอเทมที่มันสุ่มดรอปติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับผมได้เป็นเทปกาวนะครับผมมันก็จะสุ่มขึ้นมานะครับผมเรื่อยๆนะครับบางทีก็อาจจะเป็นวัสดุขยายพื้นที่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะได้เป็นวัสดุอัพคลังเนาะก็เราก็จะอาศัยขายพวกนี้แหละครับนะเราก็จะแบบขายไปเลยนะอันไหนที่แบบว่าเรามีเยอะแล้วก็มีเกินเนี่ยนะครับเราก็ขายออกไปได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมแนะนำให้ขายเป็นเทปกาวนะครับผมแล้วก็ไม้ฝานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม้ฝากับเทปกาวเนี่ยในฟาร์มผมเนี่ยมันดรอปเยอะมากๆนะครับมันดรอปเยอะแล้วมันก็ดรอปแบบบ่อยมากๆนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเน้นขายเป็น2 อย่างนี้นะครับผมเทปกาวกับไม้ฝาเนาะนะครับแต่ว่าในฟาร์มแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะสุ่มดรอปแตกต่างกันออกไปนะครับบางฟาร์มผมเห็นเนี่ยมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอ้ยพี่ฟาร์มผมเนี่ยทำไมมันดรอปพวกไม้กระดานพวกสลักหรือกล่องตะปูเยอะจังทำไมฟาร์มพี่มันดรอปแบบพวกเทปกาวอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ฟาร์มด้วยนะครับว่ามันจะดรอปอะไรให้แบบเยอะเป็นพิเศษเนาะนะครับแต่สำหรับฟาร์มผมเนี่ยมันจะดรอปเป็นเทปกาวแล้วก็จะเป็นไม้ฝานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือมูลหลักเขตเนี่ยก็คือมันจะสุ่มดรอปให้เยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งขยายพื้นที่ไปนะมันก็เลยเหลือเท่านี้นะครับคือมันสุ่มดรอปบ่อยมากๆนะครับผมไอเทมเหล่านี้ในฟาร์มของผมนะฮะฉะนั้นผมก็จะเน้นขายเป็นไอเทมเหล่านี้นะครับก็วิธีแรกก็ประมาณนี้ครับผมเอาไปปรับใช้กันได้นะฮะให้เหมาะกับฟาร์มของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดทำฟาร์มแล้วมันเบื่อไปเนี่ยผมขอแนะนำให้คุณลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเปิดคาเฟ่กันดีกว่าในเกม Hello Cafe เกมที่จะพาคุณสวมบทบาทเป็นผู้จัดการร้านตัวจริงปลดปล่อยจินตนาการของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะมีเฟอร์นิเจอร์ให้คุณตกแต่งได้หลากหลายสไตล์กว่า250ชิ้นมาค้นหาและสะสมเมนูลับสูตรปังของตัวเองกว่า150เมนูกันดีกว่าครับและเกมนี้เนี่ยยังมีระบบสตาฟด้วยซึ่งสตาฟแต่ละคนเนี่ยก็มีบัฟและความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งสตาฟเนี่ยมีมากถึง50คนกันเลยทีเดียวและถ้าคุณเล่นคนเดียวแล้วเหงาเนี่ยเขายังมีระบบกิลด์ให้ด้วยนะครับยิ่งเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยยิ่งได้รับรางวัลสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สุดลิมิเต็ดหรือไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและนอกจากนี้ยังมีเหมียวตัวป่วนประจำร้านด้วยนะครับชื่อว่าพีเดอร์อเล็กซานเดอร์ที่3นะครับซึ่งจะเป็นแมวประจำร้านของเราซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมตั้งแต่เกมมันเปิดตัวมานะฮะนี่ก็แอดมาได้เลยนะฮะนี่ครับก็จะมีลูกค้าเนี่ยหลากหลายมากๆนะครับผมเดินเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็จะบ่นด้วยนะนะครับมีการบ่นมีการอะไรด้วยนะเวลาเราบริการช้านะครับผมลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับผมลูกเล่นก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะฮะมาเถอะครับมาเปิดคาเฟ่ให้ฉ่ำกันทั้งเมืองเสิร์ฟฝันหวานกรุบเสิร์ฟสุกหวานฉ่ำเสิร์ฟความหวานมาสารฝันผู้จัดการคาเฟ่กันได้เลยที่เกม Hello Cafe โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม
วิธีที่2นะครับในการหาเงินในฉบับของผมเนี่ยก็คือการขายไอเทมให้มันหลากหลายนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะผลิตไอเทมอย่างเดียวๆขายเนี่ยมันก็จะได้รายได้แค่แบบว่าน้อยนิดนะครับผมไม่ทันใช้นะฮะซึ่งผมแนะนำให้ทำไอเทมแบบหลายๆไอเทมนะครับผมผลิตขายไปเลยนะฮะอย่างพวกป๊อปคอร์นหรือแบบจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมคือผลิตขายหลายๆอย่างครับแร่พวกนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะครับผมผู้ชมนะฮะเราแล้วแต่ว่าฟาร์มเราเนี่ยจะผลิตอะไรได้นะครับผมก็ผลิตไปเลยนะครับผมแบบเราจะขายอะไรก็ขายไปเลยนะนะครับก็ไม่ต้องแบบทำอย่างเดียวขายไม่ต้องแบบขายรอขายข้าวสาลีอย่างเดียวไม่ต้องรอขายผลไม้อย่างเดียวไม่ต้องรอขายแบบพวกขนมปังอย่างเดียวนะครับผมเราก็แบบขายไอเทมหลายๆอย่างครับให้มันแบบให้มันครอบคลุมนะครับผมมันจะได้เป็นการแบบเล่นให้มันครอบคลุมด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบว่าฟาร์มมันจะแบบแขนโตแต่แบบตัวรีบอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องแบบเล่นให้มันหลากหลายให้มันครอบคลุมนะครับผมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ให้สละเวลามาแบบผลิตไอเทมไว้สักนิดนึงเนาะเนี่ยครับผมแบบผมเนี่ยก็จะผลิตไอเทมที่แบบว่าผมเนี่ยมีน้อยหรือว่าแบบมีเยอะก็ตามนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีเยอะเกินไปผมก็จะเอาไปขายนะครับผมเนี่ยอย่างผมมีขนแกะอะไรแบบนี้ผมก็จะเอามาทำแบบเป็นเสื้อสเวตเตอร์อะไรแบบนี้นะครับผมผลิตไปเลยนะครับนะผลิตไปนะครับผมขนแกะนะฮะหรือแบบเป็นพวกเสื้อผ้าฝ้ายอะไรแบบนี้ก็ขายได้ราคาดีเหมือนกันนะผลิตไปเลยครับผมอันไหนที่แบบมันขายได้ก็ผลิตไปนะครับผมเราแบบอย่าแบบไปเลือกว่าเอ้ยเราจะผลิตไอเทมอย่างนั้นอย่างนี้ขายนะครับก็คือเราเนี่ยต้องขายให้มันครอบคลุมนะครับผมมันจะยิ่งได้เงินเร็วขึ้นนะครับผมวิธีนี้ผมก็ใช้ควบคู่กับการปลูกข้าวสาลีในข้อที่1เมื่อกี้นะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับผมทุกๆวันนะครับผมหรือแบบเวลาที่ผมว่างๆผมก็จะมาทำแบบนี้เสมอๆนะครับผมนะฮะก็เป็นวิธีที่ผมเนี่ยกำลังใช้อยู่นะครับผมณปัจจุบันเนาะสามารถเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับฟาร์มของคุณได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินในข้อต่อไปกันเลยฮะวิธีที่3นะครับก็คือการเล่นตามอีเวนต์ต่างๆนะครับผมเราเนี่ยก็ต้องมาดูอีเวนต์ประจำสัปดาห์นะครับผมตรงหน้ากระดานตรงนี้นะครับผมกระดานอีเวนต์ตรงนี้นะคืออีเวนต์ตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันหรือว่าทุกๆ2วันนะครับผมก็แล้วแต่ว่าสัปดาห์ไหนมันจะมีอีเวนต์อะไรมานะครับผมวิธีดูก็กดไปที่ลูกกล่องจดหมายนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็กดไปตรงนี่ครับผมเห็นไหมมันจะมีตรงข่าวสารตรงนี้นะครับผมเนี่ยเราก็มาดูข่าวสารล่าสุดตรงนี้เห็นไหมครับอีเวนต์สัปดาห์ที่11ของ Heyday นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมื่อ2วันก่อนนะครับเขาจะบอกด้วยว่ามันมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เนาะนะครับแล้วก็มาดูตารางกิจกรรมล่าสุดตรงนี้นะครับเห็นไหม10มีนาคมนะก็คือล่าสุดนะณวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะก็มาดูตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีอีเวนต์อะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเน้นหาเงินนะครับผมหาเหรียญเนี่ยเราก็ดูว่าวันไหนเนี่ยที่มันมีคำว่าเหรียญคูณ2เห็นไหมครับอย่างวันพุธเนี่ยเป็นอีเวนต์เรือคูณ2นะครับผมก็คือเป็นเหรียญคูณ2นะฮะเขาก็จะบอกวงเล็บอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับเหรียญคูณ2เนี่ยก็คือพอเราส่งเรือเนี่ยนะครับผมเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้น2เท่านั่นเองนะครับผมก็ให้เล่นตามอีเวนต์เหล่านี้นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอีเวนต์แบบว่ารถกระบะให้เหรียญคูณ2คูณ3อะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นอีเวนต์ผู้มาเยือนเมืองให้เหรียญคูณ2หรือคูณ3นะครับผมอย่างวันอาทิตย์เห็นมั้ยฮะอันนี้เป็นผู้มาเยือนฟาร์มเหรียญคูณ2นะครับผู้มาเยือนฟาร์มเนี่ยก็คือคนที่มาเยือนฟาร์มเราตรงนี้นะครับผมเนี่ยสาวๆแบบมายืนซื้อของเราตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นผู้มาเยือนฟาร์มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้มาเยือนเมืองเนี่ยนะครับผมก็คือเมืองตรงนี้นะครับผมเมืองรถไฟนั่นเองนะฮะในเกมเขาจะเรียกว่าเมืองผู้มาเยือนนะครับผมนะให้แยกกันนะผู้มาเยือนฟาร์มกับผู้มาเยือนเมืองเนี่ยคนละอันกันนะอันนี้ก็คือผู้มาเยือนเมืองนะครับผมอันนี้ก็คือผู้มาเยือนฟาร์มนะครับหลายๆคนแบบอาจจะสงสัยหรือแบบอาจจะสับสนเนาะก็เนี่ยเวลาเขาเขียนนะครับผมมันก็จะไม่ละเอียดแบบนี้แหละนะครับผมแต่ผมก็อยากจะแนะนำสำหรับคนที่สับสนเนาะวันอาทิตย์ก็เป็นอีเวนต์ผู้มาเยือนฟาร์มเหรียญคูณ2ประมาณนั้นนะฮะก็มองหาดูนะครับผมว่าสัปดาห์ไหนเนี่ยมันมีอีเวนต์เหรียญคูณ2มาบ้างนะครับผมก็ให้เล่นตามอีเวนต์เหล่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเน้นหาเงินนะเราก็แบบเน้นเล่นตามอีเวนต์นะครับถ้าเกิดมันเป็นอีเวนต์เรือเหรียญคูณ2เนี่ยเราก็เน้นส่งเรือครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอีเวนต์รถกระบะเหรียญคูณ2คูณ3เนี่ยเราก็ไปเน้นส่งรถกระบะนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็เป็นวิธีการหาเงินวิธีที่3นะครับผมที่ผมเนี่ยใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับผมก็เล่นตามอีเวนต์เหล่านี้แหละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อไปกันเลยวิธีต่อมานะครับวิธีที่4นะฮะก็คือการเล่นให้หลากหลายและครอบคลุมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันเป็นวิธีการหาเงินยังไงเนี่ยก็คือการที่เราเล่นให้หลากหลายเนี่ยเราก็จะมีรายได้เข้ามาหลายทางเพิ่มมากขึ้นนะครับผมไม่จะเป็นว่าต้องรอรายได้จากแค่การขายข้าวสาลีหรือแบบว่าขายไอเทมอะไรต่างๆออกสู่ร้านค้าเท่านั้นนะครับผมการที่เราเนี่ยจะหาเงินได้ในเกมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับชีวิตจริงแหละครับเราต้องแบบมีรายได้ให้มันหลายทางนะครับผมก็คือเราต้องเล่นให้มันครอบคลุมนั่นเองนะฮะเปลี่ยนมาส่งเรือบ้างนะครับผมเปลี่ยนไปแบบว่าบริการเมืองผู้มาเยือนตรงนี้บ้างนะครับผมเปลี่ยนไปแบบว่าไปแบบทำภารกิจฟาร์มพาร์ทบ้างนะครับผมเนี่ยฟาร์มพาร์ทก็มีให้รับเงินเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมันมีให้รับเหรียญด้วยนะ
นี่ครับมันจะมี XP แล้วก็เหรียญนะครับให้เรารับเห็นไหมเนี่ยนะครับผมเราก็ได้เหรียญไปในฟาร์มพาร์ทเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในแต่ละ1ซีซั่นของฟาร์มพาร์ทนะครับฟาร์มพาร์ทเนี่ยมันจะมาทุกเดือนนะครับผม600คะแนนก็ได้เหรียญตั้งเยอะนะครับผมแต่ว่าเราต้องแบบเติมปลดล็อกเนาะก็แบบเนี่ยสายฟรีกับสายเติมก็จะต่างกันอยู่นะฮะก็นี่ครับฟาร์มพาร์ทก็เป็นอีกแหล่งรายได้นึงนะครับผมในการที่จะได้เงินเข้ามาในเกมของเรานะครับผมแล้วก็เราอาจจะแบบสลับมาแบบผลิตไอเทมตรงนี้ขายก็ได้นะครับผมผลิตอะไรก็ได้นะครับผมขายไปเลยนะครับผมตามวิธีก่อนหน้าที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็คือผลิตไอเทมขายนั่นเองนะครับผมก็คือเล่นให้มันครอบคลุมนั่นแหละเล่นทุกๆอย่างอ่ะทําทุกๆอย่างในฟาร์มนะครับผมนะครับผมพยายามแบบทําให้มันครอบคลุมแล้วก็หลากหลายนะครับเนี่ยทั้งแบบเก็บผลผลิตอะไรแบบนี้นะครับผมแบบเก็บผลไม้เก็บอะไรพวกนี้นะครับผมเอาไปขายได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยพวกเบคอนนมวัวหรือแบบไข่ไก่อะไรพวกนี้นะครับผมมันขายได้หมดนะครับผมอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะประยุกต์ใช้ยังไงนะครับผมเราจะมีวิธีการหารายได้ยังไงนะครับเนาะก็เป็นวิธีการที่ผมเนี่ยใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับวิธีต่อมานะครับผมก็คือบูสเตอร์นั่นเองนะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบูสเตอร์เนี่ยมันช่วยให้เราหาเหรียญยังไงนะครับก็คือบูสเตอร์เนี่ยนะครับผมมันจะมีหลากหลายมากๆนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็มีบูสเตอร์อยู่จำนวนเยอะมากๆนะครับผมบูสเตอร์เนี่ยนะครับผมสิ่งที่เราจะใช้ในการหาเงินได้เนี่ยนะครับผมมันจะมีชื่อว่าบูสเตอร์เพิ่มเหรียญใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะครับผมมันจะมีครับผมเนี่ยที่มันเป็นรูปเหรียญแบบนี้นะครับผมก็คือเมื่อเราเปิดใช้งานเนี่ยนะครับผมเหรียญทุกอย่างนะครับผมในฟาร์มเราเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนบูสเตอร์นะครับอย่างผมเนี่ยบูสเตอร์2ดาวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้คุณดูนะครับผมเปิดใช้คุณดูนะก็คือมันจะเพิ่มเหรียญให้ 25% นะครับผมอันนี้ก็คือบูสเตอร์2ดาวนะแต่ถ้าเกิดเป็นบูสเตอร์แบบ4ดาวหรือ5ดาวอย่างเงี้ยนะผมมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมมันก็จะบวกเหรียญเพิ่มให้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมสูงสุดก็คือ 50% เลยนะครับผมสำหรับเหรียญนะนี่ฮะก็จะเป็นบูสเตอร์ระดับ5ดาวนะครับผมผมจะเปิดไปอย่างงี้นะครับผมบูสเตอร์นี้เนี่ยหลักการทำงานของมันเนี่ยก็คือการที่เมื่อเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างในฟาร์มเราเนี่ยที่แบบว่าไม่ใช่การขายของออกตลาดแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้บูสเตอร์เนี่ยแล้วเราคิดว่าเอ้ยเวลาเราขายของเนี่ยมันจะบวกเหรียญตรงนี้ให้ด้วยไหมมันไม่บวกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมมันก็ได้36เท่าเดิมนะครับมันไม่บวกเหรียญตรงหน้าร้านค้าริมทางนะครับผมแล้วมันจะไปบวกตรงไหนล่ะมันจะไปบวกตรงนี้ครับผมเวลาเราส่งรถกระบะนะครับผมหรือว่าเวลาเราเติมรางเรือนะครับผมเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูปุ๊บ178ใช่ไหมปุ๊บผมคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่นอนเขาก็บอกอยู่เนี่ยบูสเตอร์ว่าแบบคำสั่งซื้อทางรถกระบะเรือและเมืองจะให้เหรียญเพิ่มเติมอีก 25% รู้สึกว่ามันจะเป็นบั๊กนะครับคุณผู้ชมนะครับหรือไม่บั๊กวะหรือเราต้องส่งให้มันครบทุกลังแล้วเราก็ปล่อยออกอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่มันเขียนบอกอยู่นะว่าเรือสงสัยบูสเตอร์บั๊กแน่นอนเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ยังบวกเลยเห็นไหมรถกระบะเห็นไหมมันจะมีคำว่าตัวหนังสือสีเขียวพิเศษนะครับขึ้นมาเนาะเมืองผู้มาเยือนก็บวกนะครับผมนะถ้าเปิดใช้บูสเตอร์นะมันก็จะบวกให้นะฮะผมจะกดให้ดูปุ๊บรับคนนี้ปั๊บเห็นไหมไอตัวหนังสือสีเขียวที่มันขึ้นคำว่าพิเศษเนี่ยนะครับผมก็คือมันจะมาจากบูสเตอร์ที่เราเปิดใช้นั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้บูสเตอร์แล้วเนี่ยแล้วเรามาทำกิจกรรมอะไรเหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นตามบูสเตอร์ที่เราเปิดใช้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมผมก็จะได้เพิ่มไปอีก 25% ของเหรียญ นะครับผมที่แบบเราได้ปกตินะฮะเอาเป็นว่านะครับผมบูสเตอร์นี้นะครับผมมันจะมีผลพวกรถกระบะเรือแล้วก็เมืองผู้มาเยือนนะครับผมมันจะให้เหรียญเพิ่มอีก 25% นะครับผมเป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับหรือว่าระยะเวลาแบบนานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนดาวของบูสเตอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บูสเตอร์อันนี้นะครับผมที่เราสามารถใช้หาเหรียญได้นะครับไอ้บูสเตอร์ทอมเนี่ยก็ใช้หาเหรียญได้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะวิธีการหาเงินจากทอมนะครับผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะครับผมว่าวิธีการหาเงินจากทอมเนี่ยทำยังไงนะครับผมวิธีนั้นก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมบูสเตอร์นี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมในการหาเงินนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีนี้นะครับผมการใช้บูสเตอร์ในการหาเหรียญนะครับผมในฉบับของผมเองนะ